ครับวันนี้อยู่กับ Isuzu นะฮะเป็น All New 2023เปลี่ยนจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะใหญ่แบบนี้เลยนะครับพร้อมติดตั้งกล้องบันทึกนะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะเลื่อนมาเห็นว่านี่ครับเป็นรูปแบบนี้นะฮะกดเข้าไปจะแสดงผลกล้องบันทึกหน้าครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับสลับได้เลยนะครับจะอยู่ด้านนอกจะชัดมากอันนี้อยู่ด้านในจะมืดหน่อยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูอันนี้คือกล้องบันทึกแต่อันนี้คือกล้องถอยนะครับเป็นกล้องถอยปกติมีเส้นกาดระยะให้ด้วยเรียบร้อยแบบนี้ฮะโอเคนะครับออกจากหน้าจอที่ไปก็ตรงนี้ฮะเรียกดูยังไงครับถ้าบางคนเรียกดูให้กดปุ่มนี้อย่างเดียวนะครับนี้เราจะใส่เมมโมรี่ให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะไฟกระพริบตรงนี้แดงนะครับมีการใส่เมมโมรี่นะครับการเรียกดูก็เรียกดูผ่านไฟล์นะครับเปิดแฟ้มตัวนี้นะครับก็จะเรียกดูนะครับได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนี่ฮะเป็นกล้องหน้าอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหน้าก็เรียกดูอย่างนี้นะครับนี่ฮะมีบันทึกอยู่นะฮะตรงนี้นะครับแบ็คตรงนี้ฮะเรียบร้อยนะครับโอเคออกไปด้านหน้าแบบนี้ฮะได้ครบนะครับตัวนี้เป็น RAM 4นะครับตัวนี้ RAM 4แล้วนะครับเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูใน YouTube สักนิดนึงครับดูความไวของเขานะครับ RAM 4แบบนี้ฮะเร็วมากเลยนะครับนี่ครับวอลลุ่มนะครับเร่งคนเร่งเสียงได้เลยนะครับภาพผมชัดมากหน้าจอขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้10นิ้วเลยนะครับนี่ครับมีไฟขึ้นด้านข้างเวลาเปิดไฟหลีนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับผมบอกเสียงสักนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้ทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคนที่ต้องการติดตั้งจอ Android จริงๆนะครับโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับคันนี้มี DSP ด้วยบางคนมาปรับแต่งเสียงได้เยอะเลยนะครับมีควอไลเซอร์แบบนี้ด้วยนะฮะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ